มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยต่อไปจะเป็นโปรแกรมให้เที่ยวแบบขึ้นเดินชมหินงอกหินย้อยอย่างเมื่อกี้ต่อไปจะเรียกว่าถ้ำรากไทรนะครับแต่ข้างในจะมีจุดย่อยอยู่ที่เรียกว่าถ้ำเจ้าสาวอยู่ด้วยตามโปรแกรมที่มีป้ายอยู่ด้านนอกจะเป็นถ้ำที่กว้างกว่าคุณทันอ๋อนั่งงี้ต้องดูด้วยอย่างนี้เห็นไหมโผล่มาแวบเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหเยอะจริงๆฮะหินงอกหินย้อยเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับเขานะปล่อยเขาอยู่ตรงนี้แหละนะเราก็ต้องระวังพี่คนพายเขาก็ระวังก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทำมาหากินเนาะครับก็ต้องช่วยกันดูแลใช่ครับเดี๋ยวก็จะจอดตรงนี้ที่นี้ให้เราขึ้นไปดูโอเคครับตรงนี้เป็นจุดที่2ที่เราแวะลงเรือแล้วขึ้นฝั่งนะครับข้างในนี่จะเป็นทางเดินไปสู่ถ้ำรากไทรตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเข้าไปดูข้างในกันฮะตามมาผู้ชมสังเกตนะฮะเราจะเห็นตัวแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในหินปูนนะครับมันโตมันตกผลึกแตกระแหงออกมาเยอะแยะเลยเป็นขยุยขยุยเนี่ยมันไปแตะนี่แตกเลยนะอย่าไปยุ่งกับเขาดูด้วยตาครับตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งของถ้ำเหล็กเขากรอบฮะที่เรียกว่าถ้ำเจ้าสาวทำไมหรือก็คือว่าเขาจะมีม่านหินปูนธรรมชาติที่หย่อนย้อยลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วทางเข้าจะมีทั้งหมด4ทางแหละนะทางที่หนึ่งซ้ายมือผมเนี่ยกว้างๆครอบครัวนะคนที่มีคู่แล้วหลุดมุดทางนี้ไปนะคนโสดอยู่คนเดียวตัวคนเดียวเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็คนที่มีความเล่นลับมีความแบบมีกิ๊กอะต้องแบบลำบากนิดนึงมุดรูนู้นคุณผู้ชมจะมุดรูไหนฮะแต่ผมมุดรูนี้รอเข้าครัวอบอุ่นนะถ้าเป็นในสมัยอดีตนะคุณผู้ชมสมัยที่แบบว่ายังไม่มีไฟฟ้านะเข้ามาเจออย่างนี้คงหลอนตายเลยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เส้นทางสว่างไสวแล้วก็ในนี้เขาเข้ามาอธิษฐานครับเรื่องของการความรักนั่นเองครับเลยเรียกว่าทำเจ้าสาวนะครับสนุกสนานสบายสบายอย่าคิดมากครับก็มาเที่ยวกับธรรมชาติคนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยนะให้เขาสักที่หนึ่งที่นี่นะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะมุดทำมุดออกรูไหนดีเนี่ยเวลาออกนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าออกช่องไหนก็ได้นะแต่ผมอยากออกช่องกิ๊กอีอีก็ตื่นเต้นดีไม่มีอะไรหรอกนะแค่คิดมากนะก็เป็นเรื่องของที่เราเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์เองใช่ไหมครับแต่เรามีความรู้สึกว่าอยากสนุกสนานแต่ก็ต้องระวังนะฮะเรามีกระเป๋ามีอะไรพวกนี้เราก็ต้องเก็บให้มิดชิดอย่าให้เขาไปทำร้ายธรรมชาติไปดูกันต่อฮะที่นี่ยังสมบูรณ์อยู่น้ำหยดอยู่ตลอดเวลาหยดอยู่เรื่อยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆกว่าจะได้เซนหนึ่งโอ้ยใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะมาเที่ยวถ้ำก็หิวได้นะเมื่อมาเจอตรงนี้ครับมาดูนี่ก็จะเป็นหินย้อยซึ่งเหมือนอะไรอ่ะเหมือนลูกชิ้นเลยอ่ะอันนี้เป็นหินลูกชิ้นนะเป็นก้อนๆย้อยๆลงมาตรงนี้
เป็นพุ่มที่สวยมากเลยเนาะโอ้โหความสมบูรณ์ของแร่ธาตุที่มันผสมอยู่ในหินปูนออกมาเต็มเลยครับผมนั่งพินิจพิจารณาตรงนี้อยู่ฮะตรงนี้ก็เป็นหินงอกกับหินย้อยซึ่งมีรูปพรรณสันฐานเหมือนกับตากับยายอันบนที่เป็นหินย้อยฮะก็จะเหมือนเป็นเต้านมของยายย้อยๆส่วนข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นติ่งต่องของตาก็อยู่ที่จินตนาการจริงๆครับเหมือนมาดูสวนหินดูสวนหินก็ต้องดูว่ารูปทรงของหินนั้นมันมีรูปทรงคล้ายกับอะไรเราก็จะเรียกหินก้อนนั้นให้เหมือนกับสิ่งที่ละไม้คล้ายคลึงตรงนี้ก็เช่นกันครับมาถึงแล้วมาลอดท้องช้างกันหน่อยฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่ทำเลขาวกรอบเช่นกันครับหินชุดนี้เขาเรียกว่าหินช้างนะครับแล้วก็จะมาลอดตรงนี้กันขอพรมาเที่ยวแล้วก็ขอพรคนไทยก็เราอยู่กับความเชื่อความศรัทธานะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพราะแรงบันดาลใจต้องเริ่มสร้างจากตัวเองอ่ะจะไปขอจากใครใช่ไหมมีความสุขจากการเดินทางมาเที่ยวและกลับไปทำงานเต็มที่เลยนะจะได้ร่ำรวยสีสุขมีเงินมีทองมากมายก่ายกองครับวันนี้เป็นท่าเตรียมพร้อมในการเดินทางต่อลอดท้องมังกรครับก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหินย้อยทั้งหลายหินงอกเนี่ยโอ้โหนะเตรียมพร้อมทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเพียงแต่เป็นการที่กำลังจะเริ่มต้นเท่านั้นเองครับมากนะฮะนี่ก็เป็นปากถ้ำหรือท้องมังกรที่เราเพิ่งลอดออกมานะครับสถานที่แห่งนี้ครับถ้ำเลขเขากรอบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเป็นหนึ่งไฮไลท์และอันซีนของเมืองไทยเลยครับที่มากี่ทีก็สนุกสนานผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2รอบนี้มาก็ถือว่ามารีเช็คดูครับว่าสถานที่แห่งนี้ยังสวยดียังคงอยู่แล้วก็เหมาะที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไหมโอเคแนะนำเลยครับมาแต่ที่นี่ไม่ใช่ไฮไลท์ของเราในเทปนี้ครับเรากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ที่เกาะมุกครับที่นั่นจะเป็นจุดที่เราจะพักผ่อนเพื่อที่จะออกไปตามหาพยูนครับเป็นสัตว์สงวนสัตว์หายากของท้องทะเลไทยแล้วก็มีชุกชุมมากๆครับอยู่ที่ตรังนี่เองครับก็ขอให้ฟ้าฝนเป็นใจขอให้ได้พบกับพยูนนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวจริงครับว่าเ
ขาอยู่กันยังไงนะครับแล้วเขามีความน่ารักขนาดไหนถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่ารักชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้เลยครับ